วันนี้มาถึงอีกหนึ่งสาวนะครับคุณจ๋านะครับวีเจจ๋าของเรานะครับมีการอัพรูปเหมือนกันนะครับใน Instagram อ่ะแต่วันนี้เนี่ยจะมาถึงใครหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับไม่รู้ว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนใจหรือเปล่านะครับวีเจจ๋านะครับณัฐาวีรนุชหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นดีๆโดนใจของจิรัตน์นะครับบรรณาธิการนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังที่เขามีแคปชั่นอย่างนี้ครับมีการลงว่าถ้าจะหาใครสักคนที่จะฝากชีวิตอยู่ด้วยต้องมองหาคนที่ให้คุณค่าเราสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปครับรวมถึงมีแคปชั่นนะครับใต้ภาพว่าเขาบอกมาและเราก็เชื่อด้วยสิใครสักคนที่แพงสำหรับเราและเราแพงสำหรับเขาแพงในคุณค่าและความภูมิใจแพงในความสุขที่มีที่ได้รับครับอ่านดูแล้วก็คล้ายว่าวีเจจ๋าจะสื่อถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาแบบเจ็บหมาดๆหรือเปล่ายังไม่มีใครเดาได้ค่ะตอนนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือรอให้เจ้าตัวออกมาพูดถึงข้อความนี้เองแล้วคุณผู้ชมคิดว่าโพสต์นี้ของเธอเนี่ยสื่อถึงอะไรคะวันที่6นะคะเป็นต้นไปนะคะค่ะวันนี้ก็อาจจะชอบไปเฉยแล้วก็มาโพสต์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเห็นอะไรที่ชื่นชอบก็แคปชั่นแล้วก็เอามาลงแต่บางทีนะคือเอาคำคมใช่ไหมแต่ภาพประกอบต้องดูนิดนึงอย่างเช่นแบบอะไรชีวิตมุ่งมั่นเราต้องก้าวไปแล้วภาพประกอบเป็นคุกอัลคาทราสคือแบบเธอมุ่งมั่นอยากเข้าคุกหรอเห็นแบบเป็นเกาะแล้วมีเสาอะไรอย่างนั้นก็นึกว่าเป็นคฤหาสน์บ้านแล้วมันคุกช่วยดูนิดนึงก่อนที่จะก๊อปอะไรมานะคะ